หยุดนะเว้ยไปรีบไปจับตัวมันมาเลยอย่างน้อยวันนี้กูก็ต้องได้สาวงามเป็นเมียสักคนนึงแล้ววะเสียงของกลุ่มโจร 3-4 คนดังไล่หลังนางสุมาลีที่กำลังวิ่งหนีเตลิดเข้าป่าอย่างไม่คิดชีวิตหลังจากที่ช่วงสายของวันนี้หมู่บ้านที่สงบสุขของนางเกิดถูกกลุ่มโจรเข้ามาปล้นคนแก่กับเด็กและผู้หญิงไม่ถูกทำร้ายแต่เพียงแค่จับมารวมกันเอาไว้ก่อนที่พวกมันจะเข้าไปรื้อค้นตามบ้านเพื่อหาของมีค่าแต่ทว่านางสุมาลีที่เป็นสาวงามของหมู่บ้านกลับไปถูกตาต้องใจพวกมันเข้าทำให้นางจะถูกลากไปเป็นเมียของโจรถึง4คนทำให้นางต้องแยกออกมาจากกลุ่มเพื่อนหนีเอาชีวิตรอดให้ตายชาตินี้นางก็จะไม่ยอมถูกใครขืนใจและจะไม่เป็นเมียโจรเด็ดขาดสู้หนีไปให้ตายเอาดาบหน้ายังจะดีกว่านางสุมาลีวิ่งเข้ามาลึกจนเสียงของพวกโจรที่วิ่งตามมาเริ่มเบาลงแต่ทว่านางก็ต้องหยุดวิ่งด้วยความตกใจจนหงายหลังล้มลงเมื่อต่อหน้าของนางคือพยางงูเก่งกองตัวใหญ่ที่กำลังนอนโขดชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่นางสุมาลีมองพยางงูเก่งกองอย่างหวาดกลัวแต่แล้วเสียงของพวกโจรที่วิ่งตามมาก็ดังให้ได้ยินแว่วๆอีกครั้งนางจึงทำใจดีสู้เสือค่อยๆลุกขึ้นยืนและพูดกับพยางงูเก่งกองตัวใหญ่ตรงหน้าด้วยท่าทีหวาดกลัวว่าท่านพยางูได้โปรดเมตตาช่วยชีวิตข้าสักครั้งเถิดมีกลุ่มโจรเข้ามาปล้นหมู่บ้านของข้าและมันหวังจะฉุดข้าไปทำเมียท่านได้โปรดเมตตาช่วยเหลือข้าสักครั้งจะเป็นพระคุณหนักหนาแล้วข้าจะได้ประโยชน์อันใดจากการช่วยเหลือเจ้าในครั้งนี้ข้าไม่ใช่พญางูผู้ประเสริฐหรอกนะไม่ได้ต้องการแสวงบุญแต่อย่างใดนางสุมาลีได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับคิดหนักเพราะตัวนางก็หาได้มีสมบัติมีค่าติดตัวมาแม้สักชิ้นแต่เพราะรักชีวิตและไม่อยากตกเป็นเมียโจรนางจึงตัดสินใจเสนอข้อเสนอบางอย่างไปข้าไม่มีสิ่งใดติดตัวมาแม้สักชิ้นยกเว้นตัวข้าหากท่านยอมช่วยข้าในครั้งนี้ข้าจะยอมเป็นเมียท่านขอโปรนิบัติรับใช้ท่านไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่อย่างน้อยๆเป็นเมียงูก็ดีเสียกว่าตกเป็นเมียของพวกโจรชั่วท่านจะยอมรับข้อตกลงของข้าและช่วยข้าได้หรือไม่พญางูนิ่งไปเล็กน้อยเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจท่านใดนั้นเสียงวิ่งผ่าดงใบไม้แห้งก็ดังขึ้นก่อนที่โจรทั้ง4คนที่วิ่งไล่นางสุมาลีมาจะมาเจอนางสุมาลีเข้าแต่พวกมันก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าถัดไปจากนางสุมาลีคือพญางูเก่งกองตัวใหญ่อันเป็นที่เรื่องลือเก็บป่าแห่งนี้ว่าใครที่พบเจอเป็นต้องตายตกไปตามกันทุกรายและเหมือนกับพญางูเก่งกองจะรับข้อตกลงของนางสุมาลีพญางูเก่งกองจึงได้ใช้หางตวัดนางสุมาลีไปไว้กับตัวก่อนจะพ่นไฟเศษออกจากป่าแผดเผาร่างของโจรทั้ง4จนพวกมันถูกเพลิงมอดไหม้ตายอย่างทรมานแต่พวกโจรทั้ง4ยังไม่ทันตายสนิทดีก็ได้มีโจรคนหนึ่งท่าทางกำยำบึกบึนคล้ายกับจะเป็นหัวหน้าของหมู่โจรได้วิ่งตามหลังก็หืดกระหอบเข้ามาและเห็นว่าลูกน้องของตนถูกพญางูเก่งกองฆ่าตายจนหมดเขาที่กำลังจะพูดบางอย่างแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วพญางูเก่งกองพุ่งเข้าไปกัดหัวของหัวหน้าโจรจนขาดสะบั้นเลือดพุ่งออกจากคอที่ไร้หัวก่อนที่ร่างนั้นจะล้มลงต่อหน้าทันทีพญางูเก่งกองคลายหัวของเขาไว้ที่ข้างๆศพก่อนจะพางนางสุมาลีหนีเข้าป่าลึกไปทันทีนางสุมาลีถูกพญางูเก่งกองพามาที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกและป่าแถวนี้ดูจะอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าป่าที่นางเคยเห็นมาทั้งชีวิตอาจจะเป็นเพราะแถวนี้เป็นถิ่นอาศัยของพญางูเก่งกองทำให้คนไม่กล้าเข้ามาล่าสัตว์หรือหาของป่าแต่อย่างใดพญางูคืนล่างกลับเป็นคนเมื่อถึงที่ปลอดภัยก่อนที่นางสุมาลีจะได้รู้ว่าพญางูเก่งกองในร่างคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นสมบัติทั้งหล่อและกำยำยิ่งกว่าผู้ชายที่นางเคยเจอมาจนทำให้นางสุมาลีเริ่มตกหลุมรักพญางูในตอนนั้นบวกกับที่เขาเมตตาช่วยชีวิตตนเอาไว้อีกข้าขอบพระคุณที่ท่านช่วยชีวิตข้าข้าจะทำตามสัตย์สัญญาจากนี้จนชีวิตของข้าข้าจะขอเป็นเมียท่านปรนิบัติดูแลท่านไม่ให้ขาดตกบกพร่องขอแค่ท่านเอ่ยปากอยากให้ข้าทำสิ่งใดข้าก็จะยินยอมทำด้วยความเต็มใจเจ้างามนะข้ารับข้อตกลงของเจ้ากันแล้วกันเพราะว่าข้ารู้สึกชอบเจ้าตั้งแต่แรกเจอ
จ้าอยู่ที่นี่ให้เหมือนบ้านเถิดข้าจะคอยปกป้องดูแลเจ้าอย่างดีข้ารับประกันด้วยชีวิตของข้าข้าจะไม่ทิ้งขว้างเจ้าหรือว่ามีเล็กมีน้อยให้เจ้าช้ำใจเจ้าจงวางใจได้ไปพักผ่อนเถิดหรือว่าอยากเดินดูรอบๆก็ย่อมได้ข้าจะพาเจ้าไปจากนี้ที่นี่คือบ้านของเจ้าพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะข้าวิ่งจนหมดแรงแล้วสิ้นคำของนางสุมาลีทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นนางสุมาลีก็ใช้ชีวิตอยู่กับพญา งูเกงกองที่ถ้ำลึกกลางป่าและคอยดูแลพญา งูเกงกองอย่างดีตามคำที่นางเคยลั่นวาจาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหุงหาอาหารทำความสะอาดโดยที่พญา งูเกงกองมีหน้าที่ออกไปหาของสดมาเพื่อให้นางสุมาลีทำอาหารกินจนทั้งคู่อาศัยอยู่ร่วมกันมาเกือบ2ปีในที่สุดนางสุมาลีก็ตั้งท้องลูกคนแรกทำให้พญา งูเกงกองประคบประหงมดูแลนางสุมาลีดียิ่งขึ้นไปอีกเวลาผ่านล่วงไปจนนางสุมาลีคลอดโดยอาศัยพลังเวทของพญา งูเกงกองและทั้งคู่ก็ได้รู้ในตอนนั้นว่าตัวเองได้ลูกสาวนางสุมาลีจึงได้ตั้งชื่อลูกสาวคนแรกของนางว่ามัลลิกาที่แปลว่าดอกมะลิที่เบ่งบานตามชื่อดอกไม้โปรดของนางทำให้ช่วงนั้นพญา งูเกงกองกลายเป็นคุณพ่อที่เหอลูกสาวและดูแลมีอย่างดีคอยหาข้าวหาน้ำมาประเคนนางสุมาลีอยู่ร่ำไปเพื่อให้นางได้มีน้ำนมให้ลูกมากๆแถมพญา งูเกงกองยังไปหาดอกมะลิมาปลูกไว้ทั่วธรรมเพราะเป็นดอกไม้ที่นางสุมาลีโปรดปรานและเป็นความหมายของชื่อลูกสาวจนกระทั่งมัลลิกาเริ่มโตขึ้นจนพูดจารู้เรื่องและมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังเรียกได้ว่าถอดแบบนางสุมาลีมาแบบไม่มีผิดเพี้ยนทำให้ผู้เป็นพ่ออย่างพญา งูเกงกองนั้นยิ่งหลงรักลูกสาวมากขึ้นทุกวันและทั้งคู่ก็ได้พบว่ามัลลิกามีพลังที่ได้จากการเป็นลูกครึ่งคนครึ่งงูเกงกองก็คือนางสามารถแปลงกายเป็นร่างที่ท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นงูเส้นผมก็เปลี่ยนเป็นงูได้นับร้อยๆตัวและยังสามารถควบคุมจิตใจคนให้ทำอะไรก็ได้ตามที่นางต้องการอีกด้วยจนพญา งูเกงกองถึงกับอึ้งเพราะมัลลิกาได้พลังนี้ได้ต่างจากท่านแม่ของพญา งูเกงกองเลยมัลลิกาพลังของเจ้านั้นช่างแกร่งกล้าไม่เหมือนผู้ใดแข็งกล้ายิ่งกว่าพลังของย่าเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าต้องมันฝึกฝนให้ดีเพื่อที่วันข้างหน้าเจ้าจะได้ใช้พลังนี้ปกป้องตัวเองยามที่พ่อแม่ของเจ้าไม่อยู่แล้วพ่อกับแม่จะไปไหนหรือเจ้าคะจะทิ้งข้าไว้คนเดียวงั้นหรือไม่ใช่แบบนั้นหรอกลูกแต่วันนึงเราทุกคนก็ต้องแยกจากกันพ่อกับแม่สักวันนึงก็ต้องแก่ตายและเจ้าเป็นลูกสาวพ่อลูกสาวของพญา งูเกงกองที่ยิ่งใหญ่ในพื้นป่าแห่งนี้เจ้าต้องเติบใหญ่และเข้มแข็งไปเถอะพ่อจะฝึกเจ้าต่อพอมาริกาเริ่มโตขึ้นพญา งูเกงกองก็สอนให้นางฝึกใช้พลังจนคล่องทั้งพลังจิตพลังเวทที่พญา งูเกงกองถ่ายทอดแก่ลูกสาวพญา งูเกงกองสอนเวทขั้นสูงให้กับมาริกาอีกหนึ่งอย่างนั่นคือเวทดวงตาโดยที่ปกติแล้วเวทนี้จะทำให้คนหรือสัตว์ขยับตัวไม่ได้จนกว่าจะคลายเวทมาริกาใช้ความพยายามอย่างหนักในการฝึกฝนเวทนี้จนสำเร็จและมันทำให้ทั้งมาริกาและพญา งูเกงกองได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วมาริกาสามารถใช้เวทดวงตาขั้นสูงได้อย่างเหลือเชื่อนั่นก็คือเธอสามารถทำให้คนหรือสัตว์กลายเป็นหินได้ผ่านการใช้เวทดวงตาแทนที่จะเพียงแค่ขยับไม่ได้อย่างที่พญา งูเกงกองทำและใครก็ตามที่ถูกเวทดวงตาของมาริกาจะไม่สามารถหายได้หากนางไม่เอ่ยคาถาสลายเวททำให้พญา งูเกงกองหมดห่วงว่าถ้าหากวันหนึ่งนางสุมาลีหรือพญา งูเกงกองสิ้นไปมาริกาจะสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีมาริกาเติบใหญ่จนเข้าสู่อายุ18ปีกลายเป็นสาวสวยสะพรั่งแต่นางมักจะชอบเข้าป่าออกล่ากับพญา งูเกงกองอยู่ประจำเพื่อล่าสัตว์หาอาหารมาให้นางสุมาลีจนกระทั่งวันหนึ่งที่มาริกาอาสาอยากจะออกไปล่าสัตว์เองตามลำพังเพราะไม่อยากให้พ่อต้องเหนื่อยมาริกาเดินเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนระยะทางค่อยๆไกลออกไปจากถ้ำผลไม้ป่าตามทางถูกเก็บมามากมายเพราะนางรู้ดีว่านางสุมาลีผู้เป็นแม่ชอบทานผลไม้ป่ายิ่งกว่าสิ่งใดกล้วยป่า
ดีจริงข้าจะเก็บไปให้หมดเลยแม่เจ้าคะรอกินกล้วยป่าหวานๆจากข้านะเจ้าคะมาริกาเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นต้นกล้วยป่าที่มีลูกสุกเหลืองอยู่เต็มเครือก่อนที่เธอจะจัดการเก็บมาใส่ตะกร้าที่เตรียมไปจนเต็มแต่ขณะที่มาริกากำลังจะหิ้วตะกร้าเพื่อออกเดินทางต่อเธอก็เห็นว่ามีชายแปลกหน้า2คนกำลังยืนกอดอกยิ้มให้เธออย่างไม่น่าไว้ใจแต่มาริกาก็ไม่ได้ใส่ใจและพยายามจะเดินเลี่ยงแต่ทว่าหนึ่งในพวกมันกลับเดินมาขวางหน้าเธอไว้ก่อนจะพูดจาแทะโลมด้วยถ้อยคำที่ไร้มารยาทน้องสาวคนสวยจ๋ามาเก็บกล้วยในป่าลึกขนาดนี้เลยเหรอเก็บไปโขขนาดเนี้ยพี่เกรงว่าเจ้าจะขนไปไม่ไหวสิต้องการให้พี่ช่วยไหมจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะข้าต้องไปแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าต้องการกล้วยเพิ่มหรือเปล่าพวกข้ามีตั้งสองลูกใหญ่ๆเลยนะรับรองว่าเจ้าชอบแน่ชายอีกคนเดินมาสมทบก่อนจะเอื้อมมือมาจับแขนของมาริกาเอาไว้และพยายามจะลากเธอให้เดินตามมันไปแต่แล้วพวกมันทั้งคู่ก็ต้องตกใจเมื่อจู่ๆมาริกาที่เคยเป็นสาวงามสะพรั่งร่างอรชรกับกลายเป็นครึ่งคนครึ่งงูแถมผมบนหัวเธอยังมีแต่งูเป็นร้อยๆตัวเต็มไปหมดเฮ้ยอะไรวะอีนี่ไม่ใช่คนนี่วะหนีเร็วมันปีศาจงูชัดๆเลยพวกมันตกใจจนปล่อยมือจากแขนมาริกาก่อนจะถอยกลูและทำท่าจะวิ่งหนีไปคนละทิศกระทางแต่มาริกาก็ไม่ปล่อยไว้เธอใช้พลังจิตทำให้คนเหล่านั้นนิ่งขยับไม่ได้อยู่กับที่ด้วยท่าทางหวาดกลัวก่อนที่มาริกาจะไปอยู่ที่ด้านหน้าของทั้งคู่พวกพี่ทั้งสองไม่มีพ่อแม่สั่งสอนหรือว่าอย่าพูดจาล่วงเกินผู้หญิงหรือทำกิริยาชั้นต่ำเช่นนี้หากไม่มีข้าจะสั่งสอนให้เองมาริกาพูดจบเธอก็หลับตาก่อนที่ร่างของชายแปลกหน้าทั้งสองจะค่อยๆเริ่มแข็งจนกลายเป็นหินอยู่แบบนั้นมาริกากลับมาเป็นร่างเดิมก่อนที่นางจะเดินไปหิ้วตะกร้ากล้วยป่าและเดินต่อไปเธอยังคงต้องไปหาล่าสัตว์ป่ามาเพิ่มอีกสักตัวก่อนฮะบทลงโทษของพวกชั่วๆอยู่แบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันเสร็จธุระข้าจะมาปล่อยกล้ามาลองดีกับคนอย่างมาริกาหรือมาริกาพูดเยาะเย้ยก่อนจะเดินจากไปทันทีเธอหายไปอีกเกือบ2ชั่วโมงก่อนที่เธอจะกลับมาคลายเวทเพื่อปล่อยชายแปลกหน้าทั้ง2คนให้เป็นอิสระและเมื่อพวกมันทั้งคู่กลายเป็นอิสระและเห็นมาริกาในร่างปกติพวกมันก็รีบแผ่นแนบไปทันทีด้วยความหวาดกลัวก่อนที่มาริกาจะเดินทางกลับบ้านด้วยความสะใจพ่อท่านพ่อเจ้าคะท่านแม่ข้ากลับมาแล้วเจ้าคะกลับมาแล้วเหรอมาริกาวันนี้เจ้าลงมือทำกับข้าวเถิดแม่ของเจ้าดูท่าทางไม่สบายเดี๋ยวพอกินอะไรเสร็จข้าจะไปต้มสมุนไพรแล้วก็ใช้เวทรักษานางมาริกาได้ยินแบบนั้นก็รับคำก่อนเธอจะเดินไปหานางสุมาลีที่กำลังนอนสั่นอยู่มาริกามองแม่ด้วยสีหน้าเป็นห่วงเธอเอื้อมมือไปจับมือของนางสุมาลีมากุมไว้เบาๆและมาริกาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ามือของนางสุมาลีในตอนนี้ร้อนอย่างกับจับไฟท่านแม่ตัวร้อนดั่งไฟขนาดนี้ไหวหรือไม่เจ้าคะแม่สบายดีไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก็ไข้ธรรมดาลูกไปทำข้าวเถิดพ่อคงจะหิวแล้วมาริกามองแม่ด้วยความเป็นห่วงแต่นางสุมาลีกลับพยายามยิ้มให้ลูกสาวเสมือนกับว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากมายทั้งที่ตอนนี้ในกายของนางทั้งหนาวสั่นสะท้านจับไปถึงหัวใจขัดกับภายนอกที่ตัวร้อนดังอังไฟมาริกาเห็นแม่ยิ้มได้จึงคลายกังวลไปเปาะหนึ่งก่อนที่นางจะลุกไปทำกับข้าวตามคำที่แม่บอกไม่นานมาริกาก็นำอาหารมาป้อนแม่จนหมดก่อนที่พยางค์งูเก่งกองจะเริ่มใช้เวทรักษานางสุมาลีแต่ดูท่านางสุมาลีจะไม่ได้ดีขึ้นเท่าที่ควรนั้นทำให้พยางค์งูเก่งกองเริ่มจะไม่สบายใจหนักกว่าเดิมที่เมียรักอาการไม่ดีขึ้นท่านพ่อท่านแม่เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะดีขึ้นหรือไม่มาริกาเดินออกมาหาพ่อของตนที่นาธรรมเพื่อเอ่ยถามอาการของแม่แต่ทว่าสีหน้าของพยางค์งูเก่งกองในตอนนี้ดูกังวลใจผิดปกติก่อนที่พ่อของนางจะเอ่ยตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่สบายใจหาดีขึ้นไม่สักเล็กน้อยเลย
ปกติแล้วแม่ของเช่าเป็นคนที่แข็งแรงมากถึงป่วยแค่ไหนใช้เวชรักษาไม่นานก็หายดีแล้วแท้ๆแต่ว่าคราวนี้คงป่วยหนักมากและพ่อเองก็อายุมากแล้วเป็นไปได้ว่าเวชรักษาของพ่อคงจะอ่อนแอลงนะถ้าเป็นเช่นนั้นพ่อสอนลูกเถิดเจ้าค่ะเวชรักษาลูกจะลองรักษาท่านแม่เองมาริกาพูดกับพ่อด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลและพยางงูเกงกองก็เห็นว่ามาริกาเองก็โตมาพอที่จะรับพลังเวทขั้นสูงเช่นนี้ได้แล้วพยางงูจึงตัดสินใจสอนมาริกาใช้เวทรักษาซึ่งเป็นเวทที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นมาริกาต้องรวบรวมสมาธิอย่างหนักรวมถึงหัดท่องคาถากำกับเวทที่แสนยาวเหยียดและต้องท่องให้ถูกทุกคำมิเช่นนั้นเวทที่ใช้รักษาอาจจะกลายเป็นเวทที่ทำร้ายคนจนตายได้เวลาผ่านล่วงไปจนครบอาทิตย์ในที่สุดมาริกาที่พยายามอย่างหนักก็สามารถใช้เวทรักษาได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ทว่ามันก็เหมือนจะสายเกินไปสำหรับอาการป่วยของนางสุมาลีที่หนักขึ้นทุกวันเช้าวันนี้เองที่มาริกาตั้งใจจะใช้เวทรักษาเพื่อช่วยบรรเทาอาการป่วยของนางสุมาลีแต่ก็พบว่านางนั้นอ่อนแรงเต็มทนมาริกาเห็นแม่ที่นอนตัวสั่นแถมแรงก็แทบจะไม่มีก็ได้แต่ร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงแม่เจ้าขาอย่าเพิ่งเป็นอะไรเลยนะเจ้าขาลูกตั้งใจฝึกเวทรักษามาเพื่อแม่ลูกจะรักษาแม่เองเจ้าขาลูกสาวคนงามของแม่มาริกาลูกของแม่ทั้งเก่งทั้งงามนักความสามารถรอบด้านหากแม่ต้องจากไปในครานี้แม่ก็ไม่ห่วงอันใดแล้วล่ะลูกท่านแม่อย่าเอ่ยเช่นนั้นสิเจ้าคะลูกจะรักษาแม่เองมาริกาหยุดร้องเถอะลูกตั้งสมาธิให้มั่นแล้วใช้เวทรักษาเถอะนะข้าจะช่วยอีกแรงสุมาลีเมียรักของข้าแข็งใจอีกนิดเถินทั้งแก้วตาข้ากับลูกจะรักษาเจ้าให้หายอย่าเป็นขวัญกำลังใจของข้าต่อไปเถิดพญางูเกงกองที่พยายามกั้นน้ำตาเอาไว้นางสุมาลีฝืนยิ้มให้ผัวรักก่อนจะเอ่ยออกมาเสียงแผ่วอีกครั้งท่านพญางูนับตั้งแต่วันแรกที่ข้าเจอท่านจบจนปัจจุบันวันนี้ท่านดูแลข้าอย่างดีมาตลอดรักข้าเทิดทูนข้าเป็นผัวที่ดีของข้าเป็นพ่อที่ดีของลูกหากวันนี้ข้าสู้ไม่ไหวขอท่านอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยคนเรามีพบก็ต้องมีจากข้าตัดสินใจไม่ผิดที่ยอมเป็นเมียท่านในวันนั้นข้าขอบคุณสำหรับทุกอย่างพอเถิดไม่ต้องพูดอันใดข้ากับลูกจะรักษาเจ้าเองมาลูกมาริกาพยางงูเกงกองเอ่ยปากเรียกลูกสาวก่อนที่ทั้งคู่จะตั้งสมาธิและเริ่มท่องคาถากำกับเวทรักษาพลันแสงสีเขียวมันเกิดขึ้นรอบตัวนางสุมาลีที่กำลังนอนหายใจรวยลินอยู่เวทรักษานี้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บไข้ของนางให้ทุเลาลงได้ให้ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไปทั้งกายและใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากความรักของลูกและสามีแต่ทว่าคงจะถึงเวลาของนางแล้วจริงๆนางสุมาลีค่อยๆหลับไปพร้อมรอยยิ้มที่หมดซึ่งห่วงทุกประการต่อหน้าพยางงูเกงกองและลูกสาวอย่างมาริกาเมื่อเวทรักษาจบลงทั้งคู่ก็ได้รู้ทันทีว่านางสุมาลีจากไปแล้วอย่างสงบหลับให้สบายนะสุมาลีอย่างน้อยข้ากับลูกก็ได้ช่วยให้เจ้าไม่ต้องทรมานก่อนสิ้นใจข้าจะคิดถึงท่านแม่นะเจ้าคะท่านแม่จะอยู่ในใจของข้าตลอดไปพญางูเก่งกองกับมาริกาเอาร่างของนางสุมาลีมาฝังไว้ใกล้ๆถ้ำก่อนที่ทั้งคู่จะนั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายและสองพ่อลูกก็พากันกลับไปที่ถ้ำด้วยความโศกเศร้ามาริกาได้แต่เศร้าโศกเสียใจเรื่องการจากไปของแม่จนวันๆแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนพญางูได้เห็นลูกสาวร่ำไห้เสียใจอย่างหนักก็ต้องเข้มแข็งเพื่อลูกทั้งที่ตนเองก็ใจสลายไม่ต่างกันหลังจากนั้นงานที่นางสุมาลีทำมาริกาก็ต้องทำแทนทุกอย่างและปล่อยให้หน้าที่หาอาหารล่าสัตว์เป็นหน้าที่ของพญางูเก่งกองเพียงลำพังมาริกาลูกสาวของพ่อโปรดอย่าโศกเศร้าต่อไปเลยคนเราเกิดมาก็ต้องตายแม่เช่าไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วปล่อยวางเถอะนะ
จะเอาแต่โศกเศร้าไม่เป็นอันกินเช่นนี้ใจพ่อก็เจ็บปวดไปด้วยหากแม่ของเจ้ารู้แล้วก็คงจะไปไม่สงบหรอกไปเตรียมตัวเตรียมของเถอะลูกพ่อกลับมาเราจะได้กินข้าวกันเจ้าค่ะท่านพ่อมาริกาปาดน้ำตาก่อนจะเอ่ยรับด้วยสีหน้าเศร้าๆก่อนที่พญางูเก่งก่องจะกลายร่างกลับไปเป็นพญางูตัวใหญ่แล้วเลื้อยออกจากถ้ำไปเพื่อหาอาหารมาประทังชีวิตของตัวเองและลูกสาวต่อไปแต่ทว่าพญางูเก่งก่องออกมาได้ไม่ถึงไหนและกำลังจะจัดการกับหมูป่าที่เพิ่งจับได้มาหมาดๆตะข่ายผืนใหญ่ก็ร่วงลงมาคุมร่างของพญางูเก่งก่องเอาไว้ก่อนที่ชายชะกันคนหนึ่งจะเดินเข้ามาและเอาบ่วงอาคมคล้องคอของพญางูเก่งก่องไว้ตอนที่ยังตั้งตัวไม่ได้ทำให้พญางูต้องคืนร่างกลับมาเป็นคนในสภาพที่ถูกตะข่ายคุมเอาไว้แบบนั้นก่อนที่พญางูจะเห็นว่านอกจากชายชะกันคนนั้นแล้วคนอื่นๆที่หลบอยู่10กว่าคนก็ทยอยเดินออกมาพร้อมกับอาวุธครบมือและเมื่อเห็นหน้าของชายคนแรกที่เดินเข้ามาพญางูเก่งก่องก็จำเขาได้ทันทีเขามองพญางูเก่งก่องด้วยสายตาที่โกรธแค้นอย่างที่สุดก่อนที่เขาจะเดินมาคอมร่างของพญางูเก่งก่องเอาไว้ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เครียดแค้นจำชื่อของข้าให้ขึ้นใจเถิดท่านพญางูข้าคือเมคาลูกชายของคนที่ท่านข้าตายไปยังไม่ยุติธรรมเมื่อ20ปีก่อนรวมถึงพวกพ้องของข้าที่ต้องมาตายไปเพราะความบ้าอำนาจของท่านวันนี้ข้ามาชำระแค้นให้กับข้าและก็ทุกๆคนชีวิตแลกชีวิตพูดจบเมคาก็คว้ามีดแหลมคมออกมาพญางูเก่งก่องที่เห็นแต่ไม่สามารถสู้อะไรได้เพราะถูกบ่วงอาคมคล้องคอไว้แบบนั้นก็รู้ชะตาว่าตัวเองคงไม่รอดวันนี้เสร็จแล้วใจก็ได้แต่นึกถึงหน้าของมาริกาแต่เขาก็เชื่อว่านางจะสามารถเอาตัวรอดได้และตัวเขาเองก็กำลังจะได้ไปอยู่กับนางสุมาลีแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดสิ้นความคิดมีดแหลมก็ปักลงกลางหัวใจของพญางูผู้ยิ่งใหญ่แห่งผืนป่าทันทีพญางูเก่งก่องตาเหลือกด้วยความเจ็บปวดและเมคาก็ลุกออกไปทิ้งให้พญางูนอนทรมานอยู่เช่นนั้นกลับไปซุ่มก่อนวันนั้นเจ้าสองคนบอกว่าเห็นคนที่น่าจะเป็นลูกสาวมันถ้าจะรอจับนางเป็นเฉลยข้าสิ้นคำเมคากับพวกก็เดินกลับไปซุ่มตามพุ่มไม้ส่วนมาริกาที่กำลังเตรียมของอยู่จู่ๆเธอก็รู้สึกเจ็บแป๊บที่หน้าอกอย่างรุนแรงก่อนที่เธอจะรับรู้ได้ผ่านจิตว่าพ่อของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายมาริกาจึงวางมือก่อนจะวิ่งออกจากถ้ำตามรอยของพ่อเธอไปทันทีไม่นานมาริกาก็ตามมาจนเจอว่าพ่อของตัวเองนอนหายใจรวยลินอยู่กลางป่าแถมมีมีดปักอยู่ที่ตำแหน่งหัวใจมาริกาจึงรีบวิ่งไปกอดร่างของพ่อทันทีท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะใครทำท่านพ่อแบบนี้มาริกาลูกพ่อหนีไปสิ้นคำพญางูเก่งก่องก็ขายลูกแก้วบางอย่างสีเขียวเรืองแสงออกมาก่อนที่มันจะลอยเข้าปากของมาริกาทันทีพญางูเก่งก่องยิ้มให้ลูกสาวครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจไปตรงนั้นต่อหน้าต่อตาของมาริกามาริกาใจสลายอีกครั้งที่ต้องเสียคนที่ตัวเองรักที่สุดไปถึง2คนแต่ขณะที่เธอกำลังกอดร่างไร้วิญญาณของพญางูเก่งก่องอยู่นั้นจู่ๆมีเล่มยาวเล่มหนึ่งก็ถูกจ่อเข้าที่คอของมาริกาทันทีเธอชะงักไปด้วยความตกใจก่อนที่คนอื่นๆจะเดินออกมาและเธอก็เห็นสองคนในกลุ่มนั้นว่าเป็นคนที่เธอเจอในป่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนมาริกาจึงรู้ได้ทันทีว่าพวกนี้แหละที่เป็นคนฆ่าพ่อของเธอมาริกาหลับตาพยายามจะกลายร่างแต่ทว่าเสียงของชายในกลุ่มก็ดังขึ้นหัวหน้ามันกำลังจะกลายร่างสิ้นคำมาริกาก็กลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งงูได้สำเร็จก่อนจะทำให้คนที่อยู่ตรงหน้านางและศพตานางค่อยๆกลายเป็นหินไป 2-3 คนแต่แล้วมาริกาในร่างครึ่งงูก็ต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อคนที่ถือดาบจ่อคอนางคล้องสร้อยอาคมใส่คอนางทันทีโอ้ยพลันร่างของมาริกากลับกลายเป็นมนุษย์ตามเดิมและหันมามองคนที่ใช้บ่วงอาคมของนางอย่างโกรธแค้นเมคาละดาบลงก่อนจะมองร่างของมาริกาอย่างพินิจพิจารณาข้าชื่อเมคาเป็นหัวหน้ากองโจรนี้และก็เป็นคนที่ลงมือฆ่าพ่อเจ้า
จ้าฆ่าพ่อของข้าทำไมไอ้โจรชั่วเธอพูดทั้งน้ำตาก่อนจะพยายามแปลงกลายใช้พลังอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลก่อนที่โจรลูกน้องสองคนจะเข้ามาช่วยกันมัดมือของมาริกาเอาไว้ทันทีและเมคาก็เริ่มพูดอีกครั้งข้ามาแก้แค้นแทนพ่อข้าและก็ลูกน้องของพ่อข้าที่เคยถูกพญางูตัวนี้ฆ่าตายไปอย่างโหดเหี้ยมและมายุติธรรมเมื่อ20ปีก่อนข้าเชื่อว่าพ่อของข้าฆ่าคนจริงแต่ข้าไม่เชื่อว่าพ่อของข้าจะฆ่าใครแบบไม่มีเหตุผลและไม่ยุติธรรมเพราะหากพ่อข้าจะลงมือก็ต่อเมื่อพวกมันนั้นสมควรตายสมควรตายเหรอเมื่อ20ปีก่อนพ่อของข้ากับพวกลูกน้องก็แค่เข้ามาพักพิงให้หายเหนื่อยในเขตป่าแต่ว่ากลับถูกพ่อเจ้าข้าตายอย่างโหดเหี้ยมบางคนถูกเผาส่วนพ่อข้าถูกกัดจนหัวขาดแบบนี้ยุติธรรมหรือไม่มาริกาอึ้งถึงเรื่องที่ได้ยินแต่เธอก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าพ่อของเธอจะฆ่าใครตายอย่างโหดเหี้ยมด้วยเหตุผลแค่นั้นยังไงมาริกาก็ควรจะเชื่อใจพ่อที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เกิดมากกว่าคนที่ฆ่าพ่อเธอตายอยู่แล้วข้าไม่มีทางเชื่อเรื่องโกหกพวกนี้จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่คนของข้าเห็นมากับตาตาเขาหรือตาเจ้าเล่าเป็นถึงหัวหน้าคนถึงจะแค่กลุ่มโจรชั่วๆก็เถอะแต่ก็เป็นถึงผู้นำกลับหูเบาฟังความข้างเดียวหรือเจ้าจะพูดอะไรข้าไม่สนใจหรอกข้าเชื่อในคนของข้าเท่านั้นถึงพวกข้าจะเป็นโจรก็ตามแต่พวกข้าก็ไม่เคยทำร้ายเด็กคนแก่หรือผู้หญิงข้าแค่ปล้นแล้วก็จากไปเจ้าอาจจะไม่ทำแต่แน่ใจได้อย่างไรว่าคนของเจ้าจะไม่ทำไอ้สารเลวสองตัวนั่นข้าจำได้ข้าทำให้มันกลายเป็นหินไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเพราะพวกมันจะมาล่วงเกินข้าถ้ารู้เช่นนี้ว่าพวกมันจะพาเจ้ามาแว้งกัดข้าทีหลังข้าจะฆ่ามันให้ตายเสียตั้งแต่ตอนนั้นไม่น่าคลายเวทออกเมคาได้ยินก็ถึงกับมองไปทางชายสองคนที่มาริกาจ้องอยู่ด้วยสายตาคาดโทษก่อนจะหันมาตอบมาริกาอีกครั้งเรื่องนั้นข้ารับผิดและจะลงโทษพวกมันทีหลังแต่ตอนนี้เจ้าต้องไปกับข้าเจ้าไม่ได้จะฆ่าข้าหรอกหรือข้าไม่ทำร้ายผู้หญิงข้าบอกเจ้าไปแล้วและเจ้าก็ไม่เคยทำอะไรให้ข้าแค้นด้วยเพียงแต่เจ้าเป็นลูกสาวของมันเท่านั้นข้าจะจับเจ้าเป็นเชลยเอาตัวนางขึ้นมาแล้วออกเดินทางกันได้แล้วเอาร่างสามคนนั้นไปด้วยแล้วค่อยให้นางคลายเวททีหลังก็ได้เดี๋ยวหากจะให้ข้าคลายเวทจะต้องถอดบ่วงอาคมนี้ออกเจ้าจะวางแผนหนีงั้นสิข้าไม่หนีแต่เจ้าต้องพาข้าไปฝังศพพ่อไว้ข้างๆหลุมของแม่ข้าก่อนพูดจบมาริกาก็น้ำตาไหลพรากอย่างยอมจำนนเมคาเห็นอย่างนั้นก็ตกลงเพราะเขารู้ดีว่าการเสียคนในครอบครัวที่รักไปมันเจ็บปวดขนาดไหนอีกอย่างมาริกาก็ไม่ใช่คนที่กระทำความผิดแต่เขาก็คงจะปล่อยเธอไม่ไกลตัวไม่ได้เพราะในการข้างหน้ามาริกาอาจจะย้อนกลับมาแก้แค้นเขาอีกเมคาพามาริกามาฝังศพของพ่อข้างๆกันกับหลุมของนางสุมาลีมาริกานั่งมองหลุมศพของทั้งคู่ด้วยสายตาที่แตกสลายเธอน้ำตาไหลพรากออกมาด้วยความเสียใจมีคาเองก้มมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกหดหู่และเริ่มเกิดความรู้สึกผิดขึ้นในใจแต่เขาจึงต้องการแก้แค้นพ่อของเขาเองก็ตายอย่างไม่ยุติธรรมและที่เมคาคิดเช่นนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนที่เขายังเป็นเพียงเด็กน้อย6ขวบและเสียพ่อไปคนในกองโจรก็เอาแต่พูดกรอกหูเขามาตลอดว่าพ่อของเขาและพรรคพวกเพียงแค่เข้าไปพักพิงในเขตของพญางูแต่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมทำให้เมคาผูกใจเจ็บแต่นั้นมาและตั้งใจหมายมั่นจะแก้แค้นให้จงได้จนเมื่อ2อาทิตย์ก่อนลูกน้องของเมคามาบอกเมคาว่าเจอคนที่คิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวพญางูเก่งกองทำให้เมคาคอยมาดักซุ่มอยู่แถวๆนี้เพื่อรอแก้แค้นโดยที่ความจริงในวันนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรก็มีแต่คนที่ตายและพญางูเก่งกองเท่านั้นที่รู้เมคาพามาริกากลับมาที่รังโจรโดยที่ให้มาริกาคอยทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการซักเสื้อผ้าและหุงหาอาหารสำหรับเขาโจรหลายคนหมายปองในตัวมาริกาแต่เพราะเมคาคอยตามติดใกล้ชิดมาตลอดจึงไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้อยู่ที่นี่เป็นไงบ้างมีอะไรที่เจ้าไม่สะดวกใจหรือไม่
เมคาเอ่ยถามขณะที่มาริกากำลังก้มหน้าก้มตาซักผ้าอยู่ที่ลำธารก่อนที่เธอจะเงยหน้าขึ้นมาตอบอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์นักทุกอย่างเจ้าอย่าลืมเจ้าพาข้ามาในฐานะฉันเลยใจข้าสบายใจหรือแถมยังใช้ข้าทำนั่นทำนี่งกงกข้าไปถึงลูกสาวพญางูเพราะเจ้าเป็นเฉลยเจ้าจึงต้องทำดีเท่าไหร่แล้วที่ข้าไม่ให้เจ้าทำของคนอื่นด้วยแค่ของข้าและของเจ้าเท่านั้นฮะข้าไม่ซาบซึ้งใจเลยสักนิดแล้วจะทำยังไงให้เจ้าอยู่ที่นี่อย่างสบายใจเห็นทีเจ้าคงต้องอยู่ที่นี่อีกนานเลยนะทอดบ่วงอาคมให้ข้าสิข้าจะสบายใจมากที่จะได้ทำให้พวกเจ้าทุกคนกลายเป็นหินตลอดไป เจ้านี่ก็พูดหน้าขันข้าไม่ใช่คนโง่มิเช่นนั้นข้าคงเอาเจ้าไปเฉลยไม่ได้หรอกเมขาพูดจบก็เดินไปนั่งเล่นริมลำธารสบายใจก่อนจะล่อมองมาริกาที่ซักผ้าอยู่อย่างไม่สบอารมณ์ด้วยรอยยิ้มที่พอใจมาริกาอาศัยอยู่ที่รังโจรกับเมขาจากสัปดาห์เข้าสู่เดือนจนมาริกาเริ่มจะชินกับการอยู่ที่นี่และสนิทกับเมขามากขึ้นแต่เธอก็ยังไว้ใจแค่เมขาเท่านั้นเพราะโจรคนอื่นๆก็มักจะหาเรื่องแทะโลมหรือเข้าถึงตัวเธอเสมอทุกครั้งที่มีโอกาสแต่เมคาจะคอยปกป้องเธอมาตลอดเพราะถือสิทธิ์ในการเป็นหัวหน้าจนทำให้เมคาเริ่มจะหลงรักมาริกาขึ้นมาทีละนิดแต่ก็ขัดแย้งกับตนเองในใจว่าหญิงงามคนนี้คือลูกสาวของคนที่ฆ่าพ่อตัวเองไม่ต่างกันกับมาริกาที่ทนอยู่ไม่ยอมไปไหนเพราะต้องการจะหาทางแก้แค้นและทำให้เมคาตายใจเพื่อยอมถอดบ่วงอาคมให้นางในวันหนึ่งถึงแม้ความใกล้ชิดจะทำให้มาริกาเริ่มหวั่นไหวไปบ้างก็ตามแต่เธอก็ยังคงเสียใจกับการตายของพ่ออยู่ดีจนกระทั่งตกดึกคืนหนึ่งที่มาริกานอนอยู่ในกระโจมพักเดียวกันกับเมคาตามปกติเมคาที่หลับสนิทไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้มาริกากำลังนอนลืมตาอยู่เธอรู้ใจตัวเองดีว่าตอนนี้เธอตกหลุมรักเมคาเข้าเสร็จแล้วด้วยความดีหลายๆอย่างของเมคาที่มาริกาก็อยากแก้แค้นให้พ่อเธอจึงได้แอบขโมยมีดของเมคามาเมื่อตอนเย็นนี้และเก็บมันเอาไว้กับตัวเพื่อที่จะได้ลงมือปลิดชีวิตเขาด้วยมือของเธอเองในคืนนี้มาริกาลุกขึ้นจากเสือก่อนจะมองไปยังเมคาที่นอนอยู่บนแคร่ข้างๆเธอเมคาหลับสนิทมาริกากลืนความเจ็บปวดในใจลงไปก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นไปยืนที่ข้างแคร่พลางยกมีดขึ้นเหนือหัวและเล็งไปที่หัวใจของเมคาเธอรู้ดีว่าถ้าเมคาตายไปบ่วงอาคมก็จะติดอยู่ที่คอของเธอตลอดกาลเพราะคนของเท่านั้นที่จะสามารถถอดออกได้ก่อนที่มาริกาจะหลับตาและแทงมีดลงทันทีแต่ทว่าแขนของเธอก็ถูกเมคาจับเอาไว้ได้ทันมาริกาตกใจจนลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าตอนนี้เมคากำลังจับแขนของเธอไว้และมองหน้าเธอด้วยสายตาที่เจ็บปวดเจ้าเจ้ารู้ตัวข้ารู้ตั้งแต่ที่มีดข้าหายแล้วมาริกาข้าบอกเจ้าตลอดแล้วไงว่าข้าไม่ได้โง่เพียงแต่ว่าข้าคิดว่าเจ้าจะเปลี่ยนใจเพราะว่าเจ้ารักข้าเหมือนที่ข้ารักเจ้ามาริกาใช่ข้ารักเจ้าแต่เจ้าฆ่าพ่อของข้านะเมคาเจ้าฆ่าพ่อของข้าพ่อเจ้าก็ฆ่าพ่อข้าเหมือนกันนั่นแหละนะเจ้าเจ็บปวดคนเดียวหรือยังไงข้าเองก็เจ็บปวดพวกเราต่างเจ็บปวดเหมือนกันแล้วเช่นนั้นเราจะรักกันได้ยังไงมาริกาพูดทั้งน้ำตาขณะที่มือของเธอก็ยังคงกำมีดแน่นเมคามองมาริกาด้วยความเจ็บปวดเธอตัดใจอีกครั้งก่อนจะออกแรงต่อสู้ขัดขืนและจะแทงเมคาให้ตายแต่เพราะเธอใช้พลังไม่ได้ทำให้เธอก็เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจึงสู้แรงเมคาไม่ไหวเมคาจับแขนของมาริการวบเอาไว้สำเร็จก่อนจะแย่งมีดออกมาจากมือของเธอได้ถ้าเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อข้าข้าก็จะไม่เป็นคนดีของเจ้าอีกต่อไปเมคาพูดจบก็โน้มหน้าเข้าไปจูบมาริกาทันทีเธอตกใจก่อนจะพยายามดิ้นแต่จู่ๆแสงสีเขียวก็สว่างขึ้นและลูกแก้วที่พญางูเก่งก่องมอบให้แก่มาริกาในวันที่ตายก็ไหลเข้าปากของเมคาทันทีและทั้งคู่ก็เหมือนหลุดเข้ามาในภวังค์แห่งหนึ่งภาพที่เมคากับมาริกาหลุดเข้ามาในป่าที่ทั้งคู่คุ้นเคยก่อนที่มาริกาจะหันมาจัดการกับเมคาที่บังอาจมาขโมยจูบเธอ
แต่แล้วเสียงของใครบางคนก็ดังขึ้นจนทั้งคู่หันหน้ามาดูเมื่อทั้งคู่เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาจนมาเจอพญา งูเกงกองตัวใหญ่เมคาก็คว้าร่างของมาริกาไปแอบหลังต้นไม้เพื่อดูสถานการณ์ทันทีและภาพตรงหน้าก็ปรากฏเหตุการณ์ในวันที่แม่ของมาริกาวิ่งมาเจอพญา งูเป็นครั้งแรกทำให้ทั้งคู่ได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นจากปากของนางสุมาลีไม่นานกลุ่มโจร4คนก็วิ่งตามมาและมีทีท่าจะทำร้ายทั้งนางสุมาลีและพญา งูเกงกองทำให้พญา งูเกงกองตัดสินใจฆ่าพวกนั้นจนตายไม่นานพ่อของเมคาก็โผล่มาพญา งูเกงกองที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นโจรอีกคนก็ได้พุ่งเข้าหาทันทีในจังหวะเดียวกันกับที่พ่อของเมคาเอ่ยขึ้นว่าสุมาลีหนีไปข้ามาช่วยเจ้าพญา งูเกงกองก็งับเข้าที่คอของพ่อเมคาพอดีจนขาดสะบั้นพญา งูเกงกองที่พลั้งมือฆ่าชายตรงหน้าไปก่อนโดยไม่ฟังเหตุผลก็ถึงกับแปลงกายกลับมาเป็นคนและทรุดลงต่อหน้าศพของพ่อเมคาก่อนที่เขาจะวางหัวของพ่อเมคาไว้ที่ข้างของร่างนั้นข้าทำผิดนักข้าฆ่าเขาโดยไร้การไต่ตรองข้าเข้าใจเขาผิดไปแต่ว่ามันสายไปแล้วท่านหลังจากนี้จนตายข้าจะไม่ทำให้ใครถึงชีวิตอีกเป็นการไถ่โทษต่อความผิดอันใหญ่หลวงครั้งนี้ไปเถอะทั้งเมคาและมัลลิกาที่แอบดูอยู่ได้แต่อึ้งกับสิ่งที่เห็นและตอนนี้มัลลิกาก็ได้เข้าใจแล้วว่าพ่อของเธอพลั้งมือฆ่าพ่อของเมคาจริงๆแต่เป็นเพราะความผิดพลาดรวมถึงเมคาเองที่ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคนของเขาเป็นคนไปทำไม่ดีก่อนแต่พญา งูเกงกองฆ่าพ่อของเขาเพราะพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจหรือฆ่าใครโดยไม่ยุติธรรมอย่างที่เขาเคยได้ยินมาก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมันบาปกรรมที่ทำร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนส่งผลมาในชาตินี้และตอนนี้พวกเจ้าทั้งสองก็อย่าได้สานต่อบ่วงกรรมนี้ให้มันจบเพียงเท่านี้เถิดมาริกาลูกพ่อจงใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขทำตามหัวใจของลูกเรียกร้องพ่อกับแม่จะคอยดูลูกอยู่เสมอสิ้นเสียงนั้นมัลลิกาและเมคาก็กลับมายังที่เดิมในกระโจมพักเดิมและทั้งคู่กำลังจูบกันอยู่อย่างเช่นตอนแรกเมคาถอนจูบออกมาและมองหน้ามัลลิกาด้วยความรู้สึกผิดที่ทำผิดต่อเธออย่างใหญ่หลวงไม่ต่างกันจากมัลลิกาที่มองหน้าเมคาอย่างให้อภัยเพราะเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างข้าไม่เคยรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องในวันนั้นเลยจนกระทั่งตอนนี้ข้าโง่แล้วก็หูเบาอย่างที่เจ้าพูดจริงด้วยข้าฟังความข้างเดียวหากวันนั้นข้าฟังท่านพญา งูสักนิดเจ้าก็คงทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะผลกรรมแต่บางก่อนข้าเชื่อพ่อข้าข้าจะละทิ้งความแค้นทุกอย่างนับแต่นี้มัลลิกาพูดทั้งน้ำตาเมคามองหน้าเธอด้วยความรู้สึกผิดก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นเสียงแผ่วเตรียมตัวเถิดช้าเมื่อไหร่เจ้าจะเป็นอิสระจากข้าข้าทำผิดต่อเจ้ายิ่งนักถึงเวลาที่ข้าจะคืนอิสระให้แก่เจ้าตอนเช้าเมคาพามัลลิกาออกมาจากที่พักพร้อมกับบอกกับกลุ่มโจรของตัวเองว่าเขาจะปล่อยมัลลิกาไปแต่ทว่าโจรทั้งหลายกลับไม่พอใจจนกล้าที่จะเอ่ยคานขึ้นมาได้ไงนำไปเฉลยอีกทั้งยังเป็นคนที่ฆ่าหัวหน้าเก่าของเราถ้าทำแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการหักหลังพวกเราเลยใช่จริงๆแล้วอีนางนี่นะมันสมควรจะเป็นเมียเราทุกคนด้วยซ้ำพวกมึงหุบปากความจริงกระจ่างแก่ข้าแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นที่ข้าได้ยินมาหาเป็นความจริงไหมข้าตัดสินใจแล้วและข้าจะออกไปส่งนางเพียงลำพังทำหน้าที่ของตัวเองไปพูดจบเมคาก็พามาริกาเดินเข้าป่าไปทันทีแต่ทว่ายังไม่ทันที่เมคาจะเดินออกมาได้ไกลลูกศรจากหน้าไม้ของใครบางคนก็ยิงเข้ามาปักเข้าที่ขาของเมคาทันทีเมคาล้อมันเอาไว้วันนี้แหละเราจะเป็นใหญ่ที่แท้คนที่ยิงหน้าไม้มาใส่เมคาก็คือโจรคนนั้นที่แยงขึ้นมานั่นเองก่อนที่โจรคนอื่นๆอีก10กว่าคนจะเดินตามมาสมทบทันทีเฮ้ยกูทนไอ้เด็กเหลือขอนี่กับพ่อไปมันนานเกินไปละคิดจะเป็นโจรแต่ว่าเสือกอยากเป็นคนดีเฮ้ยไม่ทำเด็กไม่ทำคนแก่ไม่ทำผู้หญิง
จากนี้กูจะปกครองกันเองมึงก็ตามพ่อมึงไปแล้วกันนะส่วนอีลูกงูนี่เดี๋ยวก็มาเป็นเมียพวกกูทุกคนก็แล้วกันจัดการมันเลยไหมลูกพี่อีนางงูนี่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่นาเดี๋ยวก่อนค่อยๆฆ่ามันให้มันตายกูรู้นะว่ามึงสองคนรักกันมึงกะจะเก็บอีนี่ไว้กินคนเดียวสิท่างั้นก็ตายอย่างทรมานต่อหน้าเมียมึงที่กำลังจะเป็นเมียพวกกูทุกคนแทนเถอะมึงเมคายังไม่ทันได้พูดต่อสอนจากหน้าไม้อีกคันก็พุ่งแทงเข้าที่กลางหลังของเขาทันทีจนเมคาสุดลงมัลลิกาที่อยู่ข้างๆได้แต่คอยประคองเอาไว้โดยที่มีพวกโจรพวกนั้นยืนมองพลางหัวเราะ อย่างสะใจแข็งใจไว้เมคาเจ้าถอดบ่วงให้ข้าถอดบ่วงออกจากคอข้าเดี๋ยวนี้เมคาที่ตอนนี้เจ็บจนจะตายก็ได้แต่แข็งใจแล้วดึงบ่วงออกจากคอของมัลลิกาทันทีเมื่อพวกโจรเห็นอย่างนั้นก็พากันถอยกรูดไปตั้งหลักบางคนก็วิ่งหนีแต่ว่ามัลลิกาก็ไม่รอให้พวกมันหนีไปได้ไกลเธอแปลงกายไปเป็นครึ่งคนครึ่งงูทันทีก่อนที่คราวนี้เธอจะใช้เวทขั้นสูงมัลลิกาท่องคาถากำกับเวทอยู่ในใจพักหนึ่งไม่นานพวกที่วิ่งหนีไปก็หยุดชะงักรวมถึงพวกโจรที่อยู่ตรงนั้นจู่ๆก็หันไปฆ่ากันเองทุกคนโดยที่ไม่มีใครมาสนใจเมคากับมัลลิกามัลลิกาไร้เวสกดจนพวกนั้นฆ่ากันเองจนตายหมดก่อนที่เธอจะหันกลับมาดูเมคาที่นอนเจ็บอยู่มัลลิกาหลับตาไร้เวสรักษาเมคาแข็งใจไว้แข็งใจเอาไว้ก่อนเจ็บหน่อยนะมัลลิกาดึงศรออกจากขาและกลางหลังของเมคาแบบทีเดียวทำให้เมคาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานก่อนที่มัลลิกาจะค่อยๆร่ายเวทรักษาให้กับเมคาที่นอนเจ็บอยู่ผ่านไปครู่ใหญ่เมคาก็ค่อยๆบรรเทาอาการเจ็บลงก่อนที่แผลทั้งที่ขาและที่หลังจะสมานกันอย่างน่าอัศจรรย์เจ้าทำได้ไงนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะแผลข้าหายจนหมดเลยเมคาเอ่ยถามขณะที่ทั้งคู่กำลังพากันเดินเข้าป่าเพื่อกลับไปที่ถ้ำของมัลลิกามัลลิกาจึงได้เล่าเรื่องเวทรักษานี้ให้กับเมคาฟังระหว่างทางเมื่อความแค้นสิ้นสุดก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นความรักของทั้งคู่อีกต่อไปโจรที่คิดกบฏก็ตายสิ้นเมคาจึงตัดสินใจเลิกเป็นโจรและย้ายมาอยู่กับมัลลิกาที่ถ้ำของเธอต่อไป